กลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคลิปวันนี้เราอยู่เกม Quality Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้กลับมากันต่อผมกับข้อมูลอัปเดตล่าสุดผมที่มีการหลุดมาเรื่อยๆเลยจากในเซิร์ฟเวอร์เทสตัวล่าสุดผมในซีซั่น4ก็คราวนี้เราจะมีข้อมูลอะไรหลุดเพิ่มเติมเข้ามาบ้างเราก็มาดูกันเลยมาเริ่มกันอย่างแรกเลยผมกับการหลุดในส่วนของตัวโมเดลผมปืนโฮเกอร์26ครับผมอันนี้เนี่ยก็คอนเฟิร์มแล้วผมว่าในเซิร์ฟเทสตอนแรกเนี่ยมันยังไม่มีข้อมูลโมเดลหลุดมีแค่ชื่อแต่ตอนนี้เนี่ยมีทั้งชื่อมีทั้งโมเดลแล้วก็มีทั้งภาพโปรไฟล์ของตัวปืนเนี่ยหลุดเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คอนเฟิร์มได้แล้วว่าเจ้าปืนใหม่นี้เนี่ยจะมาแน่นอนในซีซั่นที่4ซีซั่นหน้านอกจากในส่วนของตัวโมเดลที่เป็นภาพหลุดมาแล้วผมตอนนี้เนี่ยก็มีโมเดลที่เป็นตัวเกมเพลย์การเล่นของเจ้าปืนใหม่เนี่ยปรากฏออกมาแล้วอีกเช่นกันนะผมก็สังเกตได้ว่าในส่วนของตัวปืนใหม่นี้ก็จะเป็นโมเดลตัวล่าสุดเลยผมที่อัปเดตมาจากในภาคของ PC กับคอนโซลไปหลังนะกระสุนเริ่มต้นให้มาเนี่ยก็จะอยู่ที่100/400ลูกนะก็เป็นเรื่องปกติเลยนะสำหรับปืนสาย LG ที่จะมีกระสุนมากเป็นพิเศษโดยภาพหลุดที่เป็นคลิปตัวนี้ผมแน่นอนว่าก็จะปรากฏมาพร้อมกับด่านใหม่ที่เป็นด่านโดมลักษณะโดยรวมของตัวปืนเนี่ยก็บอกเลยว่ามันก็คือปืน LG ดีๆนี่เองผมแต่เสียดายว่ามันมีเพียงแค่โมเดลการใช้งานตัวปืนที่เป็นแบบคลาสสิกเริ่มต้นเท่านั้นผมไม่ได้มีในส่วนตัวโมเดลในส่วนของแต่งให้เราเนี่ยเห็นกันนะจากในส่วนนี้เราอาจจะต้องรอลุ้นกันต่อไปว่าของแต่งของตัวปืนเนี่ยมันจะปรับได้เยอะขนาดไหนแต่โดยรวมรูปแบบการเล่นเนี่ยของมันเนี่ยถ้าเกิดว่าเทียบมาจากในภาคเก่าๆเนี่ยก็แน่นอนว่ามันสามารถปรับหลักๆได้ให้เป็น2สายก็เป็นสาย LG ปกติทั่วไปที่เราเล่นกันหรืออาจจะเป็นสาย AR หรือว่าสาย SMG ที่เป็นรูปผสมกันนั่นเองนะถัดมาในวิถีกระสุนของตัวปืนผมในคลิปนี้เนี่ยก็มีบางช่วงให้เราเนี่ยเห็นวิถีกระสุนของตัวปืนแบบคร่าวๆผมเมื่อเราเนี่ยทำการเล็งยิงก็สังเกตได้ว่าวิถีกระสุนของมันเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเบี่ยงไปทางด้านขวาเป็นหลักครับผมแล้วก็อาจจะมีช่วงแรกเนี่ยที่กระสุนประมาณสัก10นัดแรกเนี่ยยิงเป็นเส้นตรงเป็นแนวตั้งก่อนที่จะเริ่มเบี่ยงขวาเพราะฉะนั้นปืนนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นกระสุนพิเศษครับผมก็คือช่วง10นัดแรกจะค่อนข้างมีความแม่นยำเป็นพิเศษก็ทำให้เราเนี่ยสามารถยิงระยะไกลได้ดีกว่าปืนตระกูลสาย LG อื่นที่อยู่ในแพทนี้เพราะว่าแพทนี้เนี่ยปืน LG เนี่ยเริ่มต้นมา10นัดแรกเนี่ยมันก็แทบจะเรียกได้ว่าเป๋กันหลายปืนนะยกเว้นปืนช็อปเปอร์นะที่ค่อนข้าง5นัดแรกเนี่ยมันจะค่อนข้างเกาะกลุ่มกันดีนะแต่ถ้าว่าข้อมูลที่อยู่ในคลิปนี้ผมต้องย้ำก่อนว่ามันเป็นเพียงแค่คลิปหลุดที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์เทสผมแถมยังเป็นตัวเซิร์ฟเวอร์เทสที่เป็นตัวอัลฟาด้วยนะที่ยังไม่ใช่ตัวเต็มเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลายๆอย่างเนี่ยมันก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็แก้ไขได้ในภายหลังผมไม่ว่าจะเป็นทางด้านของกระสุนปืนหรือว่าโมเดลอันนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลหลุดที่เราเนี่ยรู้ในส่วนของตัวปืนใหม่แบบคร่าวๆเท่านั้นก่อนนั่นเองแล้วก็เสริมอีกเล็กน้อยผมตัวปืนที่จะมาเนี่ยปืนใหม่ครับผมโฮเกอร์26เนี่ยแน่นอนว่าก็มีข้อมูลหลุดที่ไประดับสกินบาลิสติกมาด้วยผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะค่อนข้างหวังได้ในระดับหนึ่งเลยว่าตัวปืนเนี่ยมันน่าจะค่อนข้างที่จะกลับมาทวงเมตาได้ในระดับหนึ่งนะสำหรับปืนสาย LG นะเรื่องถัดมาผมกับตัวละครรีเจนเนอรี่ตัวใหม่ตัวถัดไปผมก็แน่นอนว่าในซีซั่นที่3นี้เนี่ยตัวละครของเราที่จะมาเนี่ยก็คอนเฟิร์มมาแล้วผมว่าจะเป็นตัวเมสในระดับรีเจนเนอรี่นั่นเองซึ่งพี่ลิงก็ทำคลิปรีวิวเกี่ยวกับตัวละครเมสกล่องใหม่เรียบร้อยนะใครสนใจก็ย้อนกลับดูกันได้นะแล้วก็ล่าสุดในตอนนี้ผมในเซิร์ฟเวอร์เทสตัวอัลฟาเนี่ยก็ได้มีการปล่อยในส่วนตัวภาพหลุดตัวละครรีเจนเนอรี่ตัวถัดไปผมที่เป็นตัวต่อจากเมสมาเรียบร้อยแล้วซึ่งแน่นอนว่าตัวละครตัวนั้นเนี่ยก็คือโกสนั่นเองครับผมโอ้โหต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเลยผมตัวละครโกสเนี่ยก็คอนเฟิร์มในระดับหนึ่งเลยนะอย่างน้อยๆก็ 50% เลยว่ามีโอกาสสูงมากเลยว่าจะเป็นตัวละครรีเจนเนอรี่เนี่ยตัวถัดไปที่จะมาในช่วงซีซั่นที่4หรือว่าซีซั่นที่5นั่นเองครับผมแต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องย้ำก่อนว่าข้อมูลในคลิปผมมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เพราะตอนนี้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่ข้อมูลที่หลุดมาในตัวเซิร์ฟเทสอัลฟาเท่านั้นนะผมมันยังไม่ชัวร์ 100% นะเรื่องถัดมาผมหนึ่งในอาวุธเมรีชิ้นใหม่ผมที่มีภาพโปรไฟล์หลุดในเซิร์ฟเทสตัวอัลฟาด้วยอีกเหมือนกันถ้าเกิดว่าเราอ่านดีๆเนี่ยชื่อมันค่อนข้างที่จะแปลไม่ออกครับผมแต่เกิดว่าแปลมาเป็นภาษาไทยเนี่ยเอาง่ายๆว่าอาวุธชิ้นนี้เนี่ยมันก็คือตัวประแจนั่นเองหนึ่งในอาวุธนะผมเมรีที่เคยมีมาตั้งแต่สมัยเก่าๆแต่เจ้าตัวประแจตัวนี้ผมต้องย้ำก่อนว่ามันก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลโปรไฟล์หลุดมาเท่านั้นนะผมมันอาจจะโดนเอาออกก็ได้นะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันเคยมีปืนหลายกระบอกเหมือนกันว่ามันปรากฏมาในตัวเซิร์ฟเทสอัลฟาแต่ว่าสุดท้ายจริงๆพอเกมเพลย์มาจริงๆเนี่ยเซิร์ฟหลักเขาก็ยังเลือกที่จะยังไม่เอาเข้ามานั่นเองนะผมเรื่องถัดมาผมไม่รู้ว่าจะเอาฮาหรือว่าเอาจริงเอาจังดีผมในเซิร์ฟเทสตัวอัลฟาในผมก็แน่นอนว่าใครที่เห็นในคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะรู้แล้วผมว่าช็อปเปอร์
ถือปืนคู่แบบอาคิมโบได้ผมแถมมีออร่าเอฟเฟคที่เป็นลีเจนเนอรี่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่รู้จะอธิบายยังไงดีผมช็อปเปอร์ถือแบบอาคิมโบได้อยู่ในเซิร์ฟอัลฟาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันควรที่จะเป็นจริงหรือเปล่า อันนี้พี่ลิงตอบไม่ได้เลยผมเพราะว่ามันอยู่ในเซิร์ฟอัลฟาไงคือมันไม่ใช่เซิร์ฟเทสปกติไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้และมีโอกาสที่จะเป็นไปไม่ได้เหมือนกันผมคือแบบเฮ้ยช็อปเปอร์ในรูปแบบของอากิมโบโอ้โหทีมงานนี่แอบจงใจใส่เป็นอีสเตอร์เอ็กเข้ามาในตัวเซิร์ฟเทสที่เราเนี่ยดูกันแบบขำๆด้วยวะไม่แน่นะถ้าเกิดว่าคนแบบว่าชื่นชอบมากๆเนี่ยอาจจะมีการใส่เข้ามาจริงๆก็ได้เหมือนกันนะผมอันนี้เนี่ยเราอาจจะต้องรอลุ้นกันต่อไปผมว่าเอาจริงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเสียงตอบรับดีเนี่ยเอ้ยมันก็มีความเป็นได้ว่าเขาอาจจะเอาจริงเอาจังเกี่ยวกับไอ้มุกตลกนี้ก็ได้เหมือนกันนะผมสุดท้ายนี้เนี่ยเราก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปแล้วเพื่อนๆ เนี่ยที่ได้เห็นแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างผมไอ้ช็อปเปอร์แบบอคิมโบมันควรจะมีดีไหมหรือว่ามันไม่ควรจะมีครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าช็อปเปอร์มันทำอคิมโบได้เนี่ยแน่นอนว่าปืนอื่นๆนะผมก็สามารถทำอคิมโบได้เหมือนกันนึกสภาพ AK-47 อคิมโบหรือปืนอื่นๆนะผมที่เป็นสามารถอคิมโบได้เนี่ยโอ้โหความโกงของมันเนี่ยจากขนาดไหนกันนะและก็เข้าประมาณนี้ผมสำหรับการอัปเดตในส่วนตัวข้อมูลล่าสุดผมของเซิร์ฟเทสตัวอัลฟาที่มีการหลุดมาล่าสุดณตอนนี้ผมก็ย้ำก่อนว่าข้อมูลที่อยู่ในคลิปนี้เนี่ยมันเป็นเซิร์ฟเทสอัลฟาผมมันไม่ใช่เซิร์ฟเทสปกติเพราะฉะนั้นอะไรที่อยู่ในคลิปนี้มันก็อาจจะไม่ตรง 100% นะผมแต่อย่างน้อยเนี่ยก็ให้รู้ว่าทีมงานเนี่ยมีการพัฒนาอะไรกันบ้างแล้วก็ระบบอะไรเพิ่มเติมของใหม่ๆที่จะมาเนี่ยก็ให้รู้กันแบบคร่าวๆนั่นเองและเหมือนเดิมสำหรับใครชอบคลิปดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันได้นะครับผมทางช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูผมก็ไปแล้ว